สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567น้ำท่วมน้ำใจน้ำขำไม่ต้องตกใจไปหรอกครับเรื่องน้ำท่วมเพราะเมื่อปี2554เราได้นายกหญิงชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรขนาดเอาอยู่อย่างท่วมจากเหนือยันกรุงเทพปีนี้2567เราได้นายกหญิงชื่อแพทองธารชินวัตรไม่ท่วมก็เสียยี่ห้อตระกูลชินนะสินี่ท่านนายกคนต่อไปชื่อพจมานชินวัตรด้วยแล้วก็มิถึงขั้นน้ำท่วมฟ้าปลากินดาวหรือนั่นสาเหตุหนึ่งที่ท่วมกรุงเทพปี2554ตามนิยายปรัมปราเขาว่าเพราะนักการเมืองขณะนั้นเขากว้านซื้อที่ดินด้านตะวันออกไว้มากเพื่อทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้ก็ทำแล้วทำอยู่ทำต่อเขาไม่ให้น้ำไหลไปออกปากอ่าวทางนั้นเพราะกลัวไปท่วมที่ของเขาจะทำให้เสียราคาน้ำไปออกทางขวาก็ไม่ได้ทางซ้ายก็ไม่ได้ต้อนกันไปต้อนกันมาแล้วจะให้กูไปลงทะเลทางไหนวะหมั่นไส้นักพาหมากแม่งมันซะเลยก็ทะลักเข้าท่วมทั้งชั้นนอกชั้นในกรุงเทพอ่วมอรไทยจนเป็นตำนานเอาอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี้ปีนั้นผมซื้อเรือไว้ลำ 6,000 บาททอจากถนนหน้าบ้านไปขึ้นถนนใหญ่ปากซอยยังขึ้นคานอยู่ที่บ้านตุลานี้น่าจะได้เลิกเข็นลงน้ำอีกรอบเพราะเดือนหน้าเดือนโน้นอาจท่วมระดับคูณ2เพราะนามนายกของเราแพทองธารตามสิทธิการยะท่านว่าต้องชโลกกับน้ำยิ่งนักแพคู่กับน้ำแถมยังมีธารที่แปลว่าสายน้ำเข้ามาอีกมีทั้งแพทั้งธารแบบนี้ธารเนืองนองจากเหนือยันกรุงเทพน้อยไปรอบนี้จะต้องมาชนิดนองเป็นท้องฐานทั้งประเทศทั้งแผ่นดินเหนือกลางใต้ออกตกกรุงเทพไม่มีใครน้อยหน้ากว่ากันผมทุกข์กว่าเพื่อนเพราะเมื่อต้นเดือนปลูกทุเรียนไว้ที่หน้าโรงพิมพ์หนึ่งต้นประคบประงมยิ่งกว่านางสาวไทยถึงขั้นกางมุ้งกันแดดให้เลยไทยโพ้ตั้งอยู่ชายแดนมีลำคลองกั้นเป็นเขตแดนระหว่างกรุงเทพนนทบุรีติดคลองอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่น่าเกินตุลาพี่น้ำน้องน้ำคงจะมิดยอดที่คิดว่าจะเก็บทุเรียนขายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานในอนาคตเห็นท่าจะไม่รอดซะแล้วแต่ไม่ต้องอกไม่ไส้ขมกันโจรเหตุไปนักหรอกเพราะจากนามฉโลกนายกหญิงนอกจากมีแพมีทานแล้วยังมีทองรวมอยู่ด้วยแสดงว่าเมื่อน้ำเนืองนองเงินทองก็จะไหลมาด้วยฉะนั้นคนจนก็จงเล่นหวยคนรวยก็เล่นหุ้นเล่นทองกันไปเรื่องหุ้นช่วงนี้เป็นช่วงปั่นตลาดเป็นขาขึ้นทางจิตวิทยาว่าด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษิณมาการครอบครองนายกเท่ากับครอบครองรัฐบาลและด้วยระบบโกงเอามาแบ่งปันจะเป่าตูดเศรษฐกิจประเทศผ่านตลาดหุ้นให้กระฉูดลวงตาได้ฉะนั้นใครอยากรวยก็รีบซื้อแต่อย่าแต่งงานกับหุ้นเพราะซื้อแล้วกอดไว้เชียวนายกหญิงนั้นช่วงนี้มีแต่หัวคือตำแหน่งนายกยังไม่มีครม.คือยังไม่มีรัฐบาลฉะนั้นก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ให้พวกคุณซื้อเขาจับแต่งตัวตามเทศกาลไปพลางๆตอนนี้เทศกาลน้ำท่วมก็ให้สวมบูทยางสูงยันน่องยืนผัดข้าวโชว์หน้ากล้องให้สื่อแย่งกันลงรูปลงข่าวส่วนงานกลางน้ำกลางฝนขนย้ายแบกหามทำถนนทำสะพานแล้วหาข้าวปลาอาหารลอยคอไปแจกชาวบ้านทหารก็ทำกันไปเหนื่อยสายตัวแทบขาดแม้ไม่มีกล้องแย่งกันไปถ่ายออกจอก็ไม่เคยยี่ระเพราะทหารคือแผ่นทองของพระราชาปิดหลังพระเป็นเยี่ยงนี้มานับแต่แผ่นดินก่อเกิดราชอาณาจักรสยามเป็นนามประเทศมาร่วมพันปีโน่นแล้วทุกยากประชาชาติเกิดที่ไหนปั๊บ
ครัวพระราชทานดั่งปาฏิหาริย์ลอยละล่องจากฟากฟ้าหล่นลงมาตั้งปุ๊บไม่พูดไม่จาไม่ออกข่าวไม่โพนธนาเอาหน้าเอาตาจากใครผัดผัดต้มต้มยำยำแกงแกงใส่หม้อใส่กล่องแล้วแยกย้ายลอยคอไปหาชาวบ้านที่เวิ้งวางสิ้นหวังจากความช่วยเหลือจากใครยิ่งกับนักการเมืองจะมากันทีแบบทีก็ตอนหาเสียงเลือกตั้งจากนั้นตั้งแต่หัวยันหางไม่เคยเห็นทหารที่ถามกันว่ามีไว้ทำไมคำตอบที่ผุดขึ้นในหัวใจทุกคนตอนทุกเข็นก็คือทหารมีไว้เพื่อพ่อแม่พี่น้องและตัวมึงไม่ตายตามภัยมาถึงไงเข้าใจหรือยังเดือนหน้าประชาเปราะบางก็จะได้รับแจกคนละ 5,000 เอาไปซื้อหวยซื้อเหล้าซื้อยากันแล้วซื้ออะไรก็ได้ทุกอย่างตามใจเพราะแจกเป็นเงินสดเป็นเงินภาษีพวกเราทุกคนและพวกเราทุกคนนี่แหละที่ต้องใช้หนี้เพราะรัฐบาลแทนที่จะกู้มาพัฒนาประเทศกลับกู้นับแสนแสนล้านเพื่อเอามาแจกหาเสียงความริยมนักการเมืองไร้สำนึกการกินเนื้อแล้วโยนเปลือกคือหนี้ให้ประชาชนมันกลายเป็นความชอบธรรมในระบบสภาว่าด้วยมือมากคือความถูกต้องไปแล้วผมว่าประชาธิปไตยกินชาติแบบนี้มันไม่แฟร์กับสังคมส่วนรวมนะหรือท่านว่าไงส่วนอีก 5,000เพื่อไทยในทักษิณครอบครองก็กู้มาแจกผ่านงบประมาณปี68อีกแล้วก็โยนหนี้ให้พวกเราจ่ายแทนอีกตามเคยปลายปีก็คงได้กันแจกเป็นเงินสดนี่แหละเรื่องดิจิตอลแบบซ่อนเลขในคงพักไว้ก่อนถ้ารัฐบาลแพทองทานเพื่อไทยให้ทักษิณครอบครองไม่ชักแงกๆไปซะก่อนแล้วก็นะโครงการตั้งแต่สมัยทักษิณคิดยิ่งลักษณ์ทำปี54ที่ยังไม่เกิดแล้วทักษิณนำมาปัดฝุ่นเป็นวิชั่นขายหวานซื่นในยุคพ่อคิดลูกทำสองโครงการคือถมทะเลย่านสมุทรปราการกับย่านบางขุนเทียนอ้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วขายให้ต่างชาติ99ปีพร้อมแผนขายแผ่นดินขายคอนโดให้ต่างชาติ99ปีที่ขยับแล้วแต่รัฐบาลเศรษฐาแต่ยังไม่สำเร็จจะผลักดันให้สำรวจตามวิชั่นหรูหราหมาเห่าเมื่อวานซื่นนี่หนึ่งโครงการที่พ่อคิดลูกทำและอีกหนึ่งโครงการที่เงินลอยมาเข้าปากหมาเห็นชัดๆคือโครงการตั้งบ่อนคาสิโนใช้คำว่า Entertainment Complex บางหน้าแค่ขายใบอนุญาตก็รวยยกโคตรแต่ชาวบ้านจะฉิบหายกันยกโคตรตราบปัจจุบันยันอนาคตเมื่อประเทศเป็นศูนย์กลางเต็มรูปแบบทั้งคาสิโนโซเพนี LGBTQ ยาเสพติดคอร์รัปชันพนันออนไลน์และแหล่งโจรผู้ร้ายข้ามชาติซ่องสุมนี่จะเป็นเฟส2ของรัฐบาลพ่อคิดลูกทำต่อจากโครงการกู้มาแจกตามสัญญาตอนหาเสียงเรื่อง Entertainment Complex โดยมีคาสิโนด้วยผมไม่ปฏิเสธในหลักการแต่ปฏิเสธคัดค้านไม่เห็นด้วยกับวิธีการขายใบอนุญาตโดดๆเป็นการตีหัวเข้าบ้านของนักการเมืองโดยประโยชน์ไม่ตกถึงประชาชนเลยนอกจากหายนะความจริงวันนี้ตั้งใจจะรายงานความคืบหน้าการหล่อหลวงพ่อทวดองค์สมบูรณ์ที่วัดทรายขาวสงขลาซึ่งผมและคณะไปร่วมพิธีใช้เครนยักษ์ยกฐานส่วนหน้าตักองค์หลวงพ่อทวดยาว9เมตรขึ้นวางบนอาคารเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567คือวานซืนซึ่งทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามตระหง่านท่ามกลางคณะสงฆ์ประชาชนทั้งชาวสงขลาชาวทุ่งหวังและจากหลายจังหวัดรวมทั้งจากมาเลเซียมาร่วมพิธีกันล้นหลามคงได้เห็นผ่านจากที่ไลฟ์สดกันบ้างแล้วนะครับว่าจะนำมาเล่าก็มัวแวะโน่นนี่หมดเนื้อที่ไว้พรุ่งนี้หรือวันไหนฤกษ์ดีจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังบอกได้คำเดียวทุกบาททุกสตางค์กว่า17ล้านบาทที่ท่านร่วมบริจาคไม่มีตกหล่นผลสมบูรณ์ออกมาเป็นชิ้นส่วนหลวงพ่อทวดครึ่งองค์ส่วนล่างเรียบร้อยแล้วอาคารประดิษฐานหลวงพ่อทวดรากฐานสูงตระหง่านเทียมฟ้าก็เสร็จเบื้องต้นวิหารหลวงพ่อก็ดำเนินไปทีละขั้นตอนพร้อมกันพระอาจารย์พิเชษเจ้าวาดวัดทรายขาวบอกสิ้นงบประมาณไปแล้วประมาณ20ล้านบาทเอาไว้เท่านี้นะแล้วจะคุยกันวันหลัง
สรุปว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ฉลองหลวงพ่อทวดเต็มองค์กันภายในวันที่8กุมภาพันธ์2568แน่นอนผมกราบขอบคุณและขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างหลวงพ่อทวดเนื้อบรอนซ์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้ฝากไว้เป็นมรดกแผ่นดินคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ